อาจจะพลาดไปโดยที่คือเราคบกันนานนะครับเราก็คือเรารู้สึกว่าเราก็อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราอาจจะขาดความใส่ใจเราขาดความเทคแคร์ขาดเวลาอะไรเงี้ยความรู้สึกที่เราคบกันแบบคนรักกันณตรงนั้นน่ะมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วพยายามปรับตัวพยายามแบบทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปรับตัวครับเราก็ควรที่จะแบบใส่ใจเขาแล้วก็เทคแคร์เขาให้มันแบบให้มันเหมือนตอนที่เราจีบเขาตอนแรกอะไรเงี้ยเราจะพัฒนาไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันจะไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนต้องก็ตอนนี้ก็ต้องไปจีบน้องใหม่อีกรอบนึงก็เซตซีโร่นิดนึงครับก็เดินหน้าอย่าเรียกว่างอนเรียกว่าจีบใหม่ดีกว่าระยะทำใจค่ะอาจจะห่างๆกันนิดนึงอะไรเงี้ยต้องรู้ซะบ้างตอนนี้สถานะของเอสคืออยู่ในระยะพักใจแต่เคนเขาบอกว่าเขาขอจีบใหม่เราโอเคไหมไม่ปิดไม่ปิดแต่สามเดือนมันสั้นไปไหมอะไรเนี่ยจะชงอย่างนั้นไม่ยอมเนี่ยเราชงไม่จะขอต่อเวลาเพิ่มเมียขยายเพิ่มหมายถึงให้เขาไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ไม่เขาไม่ไปแล้วไปแล้วเขาเก็บมาหมดแล้วเขาจะเป็นเศรษฐีหัดใหญ่เขาบอกว่าตกตะกอนที่นู่นมาว่าแบบขาดเธอไม่ได้ก็เหมือนต้องก็ตอนนี้ก็ต้องไปจีบน้องใหม่อีกรอบนึงครับก็เซตซีโร่นิดนึงครับก็เดินหน้าอย่าเรียกว่างอนเรียกว่าจีบใหม่ดีกว่าจริงๆเป้าหมายของเราของผมเนี่ยผมอะเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วครับแต่แค่การกระทําผมมันอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนเหมือนที่สิ่งที่เราคิดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแต่พอเราไปที่นู่นแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ตกตะกอนกับความคิดของเราได้ว่าแบบจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมันคือสิ่งที่เราต้องทำเราต้องแสดงออกคือเราชัดเจนครับแต่แค่เราอาจจะดูแลเราจะเทคแคร์น้องเขาได้ไหมใช่ครับก็เลิกไหมก็อาจจะยังนะครับไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนแบบก็ต้องจีบใหม่อ่ะอาจจะห่างๆกันนิดนึงอะไรเงี้ยวันนี้ก็คุยกันครับวันนี้คุยกันจริงๆก็มาด้วยกันครับใช่ครับก็ฝากจีบด้วยครับอาจจะพลาดไปโดยที่คือเราคบกันนานนะครับเราก็อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงเราอาจจะขาดความใส่ใจเราขาดความเทคแคร์ขาดเวลาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องปรับตัวครับเราก็ควรที่จะแบบใส่ใจเขาแล้วก็เทคแคร์เขาให้มันแบบให้มันเหมือนตอนที่เราจีบเขาตอนแรกอะไรเงี้ยก็ขอจีบไปแล้วนะครับเขาก็โอเคนะครับก็ลองจีบใหม่ดูอะไรเงี้ยจริงๆคุยกันตลอดครับหวานๆนะเราก็พยายามหวานใส่เขาตลอดนะครับหลังๆก่อนหน้านี้เครียดไหมก็เครียดนะก็แบบช่วงที่อยู่อังกฤษก็รู้สึกเครียดเหมือนกันครับก็รู้สึกว่ามันเครียดอ่ะใช่ครับเหมือนเดิม7ปีครับจะเข้าปีที่8ต้องฝ่าครับต้องฝ่าไปครับให้น้องเขาสัมภาษณ์ก็อาจจะต้องถอยกลับมาค่ะคืออย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วว่าระหว่างหนูกับพี่อะค่ะคือเราไม่ได้รู้สึกเหมือนคู่รักเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันแต่ความรู้สึกที่เราคบกันแบบคนรักกันณตรงนั้นอะมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วเราก็บอกเขาไปอย่างนี้ตรงๆด้วยค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเลิกอะเขาไม่อยากเป็นพี่น้องอะอยากเป็นคนรักคือต้องบอกว่าคู่ของหนูอะค่ะมันจริงๆมันมีปัญหากันแบบมันมีปัญหาที่ใหญ่แล้วก็หนักในช่วงแบบ5ปีที่ผ่านมาในระหว่างที่คบกันแต่แค่เลือกที่จะไม่ได้พูดเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านเราก็อยากที่จะเก็บไว้แต่มันยาวมาจนถึงตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นอย่างนี้ต่อไป
เรื่อยๆมันก็ไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อตัวพี่เขาด้วยเราก็เลยเลือกเหมือนที่จะคุยกับเขาตรงๆก็คือก่อนหน้านั้นพยายามปรับตัวพยายามแบบทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมคะในสิ่งที่เราบอกหรือเราขอหรือเราพวกเรามีข้อตกลงกันไหมสำหรับคู่เราคือไม่ได้ตกลงกันแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มันผิดที่คู่ของหนูอะคือเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกันเป็นคู่ที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์จนวันนึงเราลืมตาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ทำไมความสัมพันธ์เราเป็นอย่างนี้เราทำไมมันไม่ดีทำไมมันยิ่งแย่ลงมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจนเราก็ต้องกลับมาคิดว่าแบบเราควรจะแก้ไขยังไงดีเวลาที่ห่างกันก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่หนูแค่มองตรงจุดที่ว่าคือด้วยเราอายุเยอะทั้งคู่แล้วถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นหรือมันคบกันแล้วมันไม่ได้ทำให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วก็ดีขึ้นอ่ะเราก็ต้องหันมามองไหมว่าเราจะเอายังไงต่อกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเราคบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็กลายเป็นเหมือนจะเสียเวลาทั้งคู่ด้วยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินหน้าโง่เราไว้แค่เราได้โอกาสคือหนูก็ไม่ได้ปิดนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอย่างที่บอกถ้าณตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ได้รู้สึกเหมือนคนรักกันอ่ะมันก็ต้องเริ่มสร้างใหม่แหละของแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะพัฒนาไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันจะไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดโอกาสให้เขาและเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยถูกต้องค่ะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันก็คือเราไม่ได้ปิดเขาแต่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองด้วยอะค่ะแล้วการจับมาครั้งนี้ในการเปิดโอกาสให้เขามันต้องมีข้อตกลงอะไรกันไม่ได้ตกลงเลยค่ะหมายถึงว่าต้องมีข้อเราต้องยื่นข้อเสนออะไรให้พี่เขาไหมครับเพราะว่าพี่เขากำลังจะเดินหน้าออนทีมเราไปเราแค่บอกในจุดที่เรารู้สึกว่าเราเห็นปัญหาของตัวเราด้วยแล้วเขาเห็นปัญหาของตัวเราด้วยเราบอกในจุดที่ไม่โอเคของกันและกันทั้งคู่บอกไปแบบตรงๆเรียบร้อยเคลียร์แล้วอยู่ที่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้ค่ะพี่เคนเหนื่อยแล้วนะโอ้ต้องรู้ซะบ้างอันนี้เป็นการสั่งสอนให้เป็นบทเรียนเลยต้องรู้ซะบ้างเออใจใจชัดแล้วก็โดนซะบ้างเออใช่แข็งแล้วนะตอนนี้ถูกต้องค่ะเออก่อนแล้วก่อนนะเกี่ยวปะหนูรู้สึกว่า7ปีมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งเหมือนแบบรู้ถึงสันดานที่แท้จริงอะไรเงี้ยค่ะสันดานเลยเหรอหมายถึงว่าสันดานที่เขารู้ของเราแล้วก็เราคือรู้กันและกันนิสัยกันและกันอะไรมากกว่านิสัยค่ะคือเป็นตัวตนที่แบบแท้จริงเลยต้องเอาใจใส่ในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นไม่ใช่แบบว่าคบกันแล้วก็ปล่อยปะละเลยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งนึงที่เราควรจะต้องแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลรักษาให้มันดีเขาเรียกว่ารักษาใจอยู่ละกันนะคะรักษาใจระยะทำใจทำใจระยะทำใจค่ะยังเห็นมากตอนนี้นะท่านนะตอนนี้เหรอคะไม่รู้เลยอ่ะมันมัวลางๆไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกคือด้วยการที่เราทำอะไรด้วยกันเยอะอย่างงานที่ต้องทำด้วยกันมันก็ต้องเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เห็นเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวซึ่งเราก็แบบอยากให้เขาได้แต่สิ่งดีรักแล้วก็หวังดีเขาเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมั้ยที่ผ่านมาเขาคือเรียกว่าตั้งแต่เขากลับมาเพิ่งได้คุยกันจริงๆจังๆก็เมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะใช่เป็นคนเดินหน้ามากเลยขนาดพี่สื่อที่เขายังฝากแบบฝากไว้ช่วยเอ๊ะคือนางงามใจดีเพราะเขาน่าจะเห็นตั้งแต่สัมภาษณ์ที่แล้วเออเราบอกสิแน่นอนโอ้ใช่ค่ะแล้วก็ใจอ่อนเมื่อไหร่ก็บอกกันเนาะได้ค่ะ